Thank you.
ทั้ง4คณะ4เวทีผ่านพ้นไปอย่างครบถ้วนแล้วก็สวยงามจากการตายนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวให้สาวๆกลับเข้ามาประจำที่กันอีกสักครั้งนะครับกล่าวสวัสดีทักทายแฟนๆและลำที่ค่ำคืนนี้เรียกได้ว่าให้การต้อนรับกันแบบอุ่นหนาฟ้าข้างนะครับเต็มพื้นที่กันไปหมดเลยนะฮะคืนสุดท้ายของทางงานกันแล้วเพราะว่าถ้าพลาดคืนนี้นี่ต้องรอปีหน้าเลยสำหรับงานประจำปีของทางวัดถ้ำแก้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราได้เปิดฟอร์สนุกสนานกันเป็นที่แน่นอนนะครับแต่ว่าลำดับนี้นั้นจะเป็นการจัดให้ได้ลำของน้องๆนางรำทั้ง4คณะเพื่อถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันประกอบไปด้วยอดีตเจ้าอาวาสคือหลวงพ่ออกนะครับแล้วก็องค์หลวงพ่อดำศักดิ์สิทธิ์รวมถึงท้าวเวสสุวรรณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ดูแลคุ้มครองวัดถ้ำแก้วแห่งนี้ตามความประสงค์ของฝ่ายจัดแล้วก็ศิษยานุศิษย์ทุกๆท่านนะครับที่มีส่วนร่วมในการจัดงานประจำปีในครั้งนี้นะครับและในรอบแรกนั้นถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันในจังหวะตะลุงกับบทเพลงแม่ป่วงมะนาวครับในบทเพลงแรกนั้นจังหวะตะลุงถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับตะลุงสักทองครับสวัสดีครับ
ช่วยทีช่วยทีสิบล้อมโพ